ผลงานภาพศิลปะจากการหยดน้ำหมึกนะคะที่เรียกว่าคลิกโตกราฟีพร้อมลายเซ็นของเหลี่ยมกาเลเกอร์ภาพนี้แหละค่ะถูกขายออกไปอย่างรวดเร็วเลยโดยร็อกเกอร์คนดังนะคะร่วมสนับสนุนองค์กรที่มีชื่อว่า Rethink Mental Illness ค่ะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในสหราชอาณาจักรด้วยการสร้างสรรค์ภาพศิลปะจากหยดหมึกรวมทั้งสิ้น25ภาพนะคะภายใต้โครงการ Celebrity Cryptography ค่ะซึ่งภาพ Limited Edition ของเหลี่ยมกาเลเกอร์นี่ถูกขายประมูลผ่านเว็บไซต์นะคะ withinart.co.uk ในราคาภาพละ150ปอนด์ค่ะเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยสุขภาพจิตนะคะนอกจากเหลี่ยมกาเลเกอร์ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะอย่างเจสันโมโมอานะคะนักแสดงหนุ่มเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชออร์แลนโดบูมนะคะดัวลิปปาเอชชีราหรือว่าคริสมาตินมากันหมดเลยค่ะวงการเพลงอังกฤษนะคะก็มาร่วมกับแคมเปญนี้ค่ะ